ครับวันนี้จั่วหัวขึ้นมาอาจจะแปลกๆครับเรื่องของว่าทำไมมีการพูดถึงเรื่องของจีนเรื่องของนี่นะเพราะมีคนถามเยอะเลยว่ามีข่าวว่าปักกิ่งมีการปิดที่มีเข้าออกมีการหยุดแต่ละอย่างเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถูกคณะพิบูโรนะครับกับประธานาธิบดีคนเก่าเนี่ยสีเต่าหูใช่ไหมฮะบุกยึดอำนาจจับอยู่ที่บ้านพักนะครับซึ่งณตอนนี้ข้อมูลผมยังไม่แน่นอนแต่ที่ผมสอบถามแบบว่าไม่น่าใช่นะครับแต่ถ้าว่ามีการก่อการจริงๆแต่ผู้การน่าถูกจับมากกว่าคณะพิสีไม่น่าจะถูกรัฐประหารขนาดนั้นนะครับก็เรื่องของเรื่องคือตั้งแต่อเมริกาแล้วก็ไต้หวันนะครับนะจีนก็จะซ้อมรบใช่ไหมจริงแล้วเนี่ยทางสายหลักก็อยากให้บุกไต้หวันซะมากกว่าแต่สีก็ไม่บุกคือเราไม่ตกไปตามฝรั่งคือคนจีนไม่ฆ่าคนจีนนะครับก็ฆ่าทำไมเมื่อไหนฝ่ายไม่พอใจครับนี่ก็สีจะยอมกับอเมริกาในเรื่องของสงครามกับรัสเซียนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าอะไรก็แล้วแต่ครับเรื่องของสงครามนี่จีนกับอเมริกานี่หลีกไม่พ้นครับนะจีนกับอเมริกานี่หลบไม่พ้นนะครับแล้วก็เรื่องของสงครามระหว่างนาโต้นะครับนาโต้ซึ่งอเมริกาอังกฤษแคนาดากับเป็นโต้โผหลักนะครับเยอรมันเป็นตัวรองมาก็จะรบกับรัสเซียซึ่งรัสเซียก็ระดมพลธรรมดาครับแน่นอนแต่ว่าทุกคนที่มาระดมผ่ากันยูเครนไม่ใช่ครับเพราะว่าสนามรบหลักๆตอนนี้ที่ยูเครนถูกไหมครับงั้นก็คงไม่มีใครอยากเปิดสนามรบใหม่แค่นี้ของฐานรากนะครับคุณถกที่ยูเครนแต่ในส่วนของตัวของจีนอาวุธของจรวดเยอรมันอังกฤษโดนเล็งเป้าเรียบร้อยแล้วครับนะครับคงทะเลบอลติกปิดไม่ได้นะครับทะเลบอลคานอาจจะปิดได้นะครับทะเลดำอาจจะปิดได้แต่บอลติกปิดไม่ได้เมื่อปิดบอลติกไม่ได้ครับมีทางน้ำนะครับจากฐานทัพเรือทางด้านเหนือไปได้สม่ำเสมอก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอย่าลืมนะครับรายงานผู้ประกาศกันด้วยนะครับมาของเรานะครับวันนี้เป็นวันแรกครับของฤดูใบไม้ร่วงนะครับวันนี้บ้านพ่ออบอยู่ก็ตอนที่ภูเขือเย็นมา10กว่าวันนะแต่เมื่อเช้าเย็นดรอปปุ๊บโอ้โหแบบดรอปแรงมากนะครับคือ18องศานะครับ18องศาแล้วตอน6โมงเช้า19องศาแล้วก็ช่วงตอนเที่ยง25องศาก่อนที่ตอนบ่าย2จะ30กว่าแต่ถือว่าตอนเช้าอุณหภูมินะครับดรอปแรงมากๆคือ18องศาเลยนั้นตอนตี3ไม่ทราบเท่าไหร่แต่ตอน6โมงเช้า18องศาแน่นอนนะลมสุริยะดูของนาซาตอนนี้นะครับคร่าวๆคือ442นะครับแต่เราดูของจริงตอนนี้พบว่าลมสุริยะมีบางช่วงขึ้นไป800กว่าก็มีนะครับเนี่ยสักครู่นี้800กว่าก็ชัดๆกับพลังงานเรื่องมาทางด้านนี้ยังสม่ำเสมอนะครับพลังงานยังมากระแทกเสมอตรงนี้ครับให้ท่านตัวนี้นิดหนึ่งเห็นเส้นกระดุมตรงนี้ไหมครับทุกทีใช่ไหมครับถ้ามีจากตัวที่จะมาเป็นแนวตรงนะตรงมาโดนปั๊บเนี่ยตรงนี้มีการกระแทกแสดงว่ามีส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เห็นไหมฮะระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เพราะโลกอยู่ตรงนี้มีพลังงานกลุ่มหนึ่งนะครับรุนแรงมากเข้ามาทำให้เส้นไอเอฟที่บุบเบี้ยวขนาดนี้ชัดเจนนะครับเพราะดูตาล่างหัวบางน่าจับนะดูตรงนี้ครับเห็นว่านะครับลมสุริยะไม่มีอะไรมากนะฮะสีธรรมดาธรรมดานะครับด้านหลังดูเยอะนะครับลูกศรนะครับมาข้างหน้าเป็นแถบเลยเห็นไหมลูกศรเป็นแผงประมาณ 4-5 แผงย้อนแย้งมาด้านหน้าย้อนกลับมาด้านหน้าตรงนี้เป็นแผงเลยทั้งตรงนี้เราเห็นบ่อยๆอยู่แล้วแต่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ๆเส้นน้ำเงินนี้มันนูนป่องตรงกลางผมจะสต็อปภาพให้ท่านเห็นชัดๆนะครับนะเส้นยังตรงอยู่นะครับมาพอมาทางนี้ปั๊บเริ่มบิดเบี้ยวเพราะว่าที่มาจากลูกข้างหลังนะครับมาดูข้างหน้าหน่อยนึง
ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะความหนานี่อยู่ๆมีเส้นหนาขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้โค้งนูนเป็นรูปครึ่งวงกลมนะฮะแอบอีกนิดนึงเห็นไหมฮะณตรงนี้ครับเส้นนะครับ IMF หรือเส้นสันนิษฐานโลหิตเนี่ยมีการถูกบางอย่างเกิดการอยู่เทียบก่อนที่จะปะทะแวนอลันเบลสนามแม่เหล็กโลกที่ผ่านมาเราเจอด้านหลังใช่ไหมครับโอ้โหเส้นแนวด้านหลังนี่มีปัญหาแบบโอ้กระจุกกระจายเส้นโคตรหลูบก็ตีแดกกระจุกกระจายไม่เคยเจอด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นเส้นตรงไม่เคยปะทะปั๊บขาดเลยนะปะทะแวนปั๊บขาดเลยกระจายหัวท้ายเลยแต่ตอนนี้มีการแตกตัวและมีการหนาตัวคือเพิ่มปริมาณด้วยหมายความว่าต้องมีพลังงานจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งซึ่งมาเสริมดวงอาทิตย์หรือมาเพิ่มเติมตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และก็มีอีกหนึ่งเป็นสามนะครับดวงอาทิตย์กับพลังงานที่มาเสริมหรือเพิ่มตรงนี้หนึ่งกับที่สามคือมาแทรกตรงกลางทำให้เกิดเส้นแนวครึ่งวงกลมหรือแนวลูกไข่แบบนี้เห็นไหมความผันผวนความผิดปกติมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เราก็ยังตอนนั้นมันอยู่กับปัญหาต่างๆปัญหาการมากการเมียปัญหาปากท้องปัญหาน้ำท่วมนะครับแล้วถามว่าไอ้นี่มันจะมีผลกับโลกไหมมีสิครับเพราะวันนี้ก็พบว่าเรื่องของความกดอากาศนะครับเนี่ยความกดอากาศความกดอากาศมันเปลี่ยนไปนะครับเราวัดโดยบารอมิเตอร์นะครับทำไมอยู่ๆตรงนี้เคย580รายงานลดไป100กว่าบางช่วงขึ้นไปสูงนะครับเนี่ยไป100กว่าณตอนนี้ขึ้นมาหน่อยนึงเป็น480อุ้ยขึ้นไปหน่อยนะเพราะตรงนี้มันตั้งแต่ก่อนมานะครับ580ไปถึงน้ำทะเลถามว่าความสูงจริงๆเนี่ยมันต่ำลงไหมไม่ได้ต่ำลงนะครับงั้นแผ่นเปลือกโลกที่แม่กิจลายไม่ได้ตกลงไป100เมตรถ้าตก100เมตรกรุงเทพจมมิดแล้วครับเนี่ยถึงนครสวรรค์ถึงอะไรถึงสุโขทัยถึงรัชนาลัยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าความกดอากาศไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวดารันเบลเนี่ยที่เข้ามานะครับโอโซนที่รั่วด้วยนะครับผมพูดโอโซนรั่วมาหลายวันแล้วเมื่อวานนี้เรียนประชาแล้วแต่เบนดิวิชันก็บอกว่านี่โอโซนรั่วมีปัญหาโอโซนรั่วปั๊บออกซิเจนออกไม่ได้ด้วยครับออกซิเจนออกปั๊บส่วนผสมระหว่างออกซิเจนกับชั้นบรรยากาศมีผลถ้าเกิดออกซิเจนมีค่าน้อยเกินไปปั๊บแสดงว่ามันรั่วไปข้างนอกทำให้ความกดอากาศเปลี่ยนแปลงไปงั้นความกดอากาศเปลี่ยนแปลงไปความสูงก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยตามเครื่องวัดนะครับแต่ตามจริงๆไม่ได้เปลี่ยนแต่ตามเครื่องมันเปลี่ยนไปงั้นตอนนี้ครับโลกเราจะมีปัญหาทั้งออกซิเจนที่ออกจากโลกเราวันนี้ผมถามอาจารย์รัฐว่าบางช่วงทุกวันเหมือนขนาดตื่นเลยนะครับตื่นได้ละเหมือนขาดออกซิเจนน่ะเหมือนออกซิเจนมันไม่มีเหมือนหายใจไม่ออกท่านนอนถ้าตอนนอนโกรนเนี่ยแทนเข้าใจท่านครับแต่ว่าผมว่าตอนนี้คือว่ามันหายใจไม่ออกนะครับก็พอมาตรวจเช็คกับเรื่องของโอโซนรั่วนะครับมาตรวจเช็คเรื่องของชั้นบรรยากาศที่รั่วลงมาปั๊บเนี่ยก็นะชัดเจนว่าทั้งตัวของวานารันเบลนะครับหนาวครับวานารันเบลที่หดตัวลงมานะครับจริงๆตอนนี้ไม่หดตัวนะแต่ว่าทำไมไม่หดตัวแล้วทำไมมีการขาดอากาศหายใจงั้นอย่าแปลกใจที่ผมซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนมาเตรียมพร้อมมา3ตัว4ตัวนะครับเพราะว่าถึงเวลาจริงก็มีปัญหาเหมือนกันทำไมถึงได้ปลูกต้นลิ้นมังกรนะครับแล้วก็ปลูกสังกะสานด้วยเพราะว่ายกคาบ้าแน่นอนนะครับตัวลิ้นมังกรเนี่ยหาคาถาสวยๆตอนนี้กำลังผมในการเอาแบบที่ว่าใช้ปลูกกับชีสมอสจะออกมาจะมาใส่หินภูเขาไฟแทนนะครับเพื่อให้กันแมลงไปทีนึงเพราะว่าต้นลิ้นมังกรนี้ให้ออกซิเจน24ชั่วโมงนะครับณตอนนี้เราเจอปัญหาตัวใหม่มาเห็นไหมชัดเจนนะครับว่ามีสิ่งผิดปกติเพิ่มขึ้นอีกแล้วงั้นวัฒนจักรที่มันใหญ่มากและใหญ่คนกันสนามไม่ได้โลกก็มีการขดตัวยืดตัวในเมืองที่ใหญ่ครับแต่ว่ากว้างๆแต่ไม่ครบรูปคือไม่เต็มมีการขาดช่วงเยอะครับน้องครับเนี่ยรังสีก็มาเยอะมีการขาดช่วงเยอะ
ก็ตอนเย็นตอนบ่ายเยอะตอนนี้เหมือนมันสเตเบิลมันดีขึ้นมาแล้วแต่ถามว่าก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับสนามแม่เหล็กมีการผันผวนเยอะนะครับผันผวนเยอะมาแล้วทีเดียวตัวเรื่องของดวงอาทิตย์พลังงานยุบตัวเห็นไหมมีตลอดตอนนี้รู้สึกจะอ้วกนะครับไม่แน่ใจว่ามีพลังงานเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่จากจุดนี้นะครับเราพบว่าครับการระเบิดมีมาเรื่อยๆมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของหลุมดำที่ออกมา2จุดนี้มีผลต่อโลกไม่มากเท่าไหร่ไม่เติมพลังงานมาแต่มันทำให้คอสมิกเรย์เข้าโลกมากขึ้นคอสมิกเรย์เข้ามามากขึ้นปั๊บผลก็คือว่าฝนตกมากขึ้นนะครับสิ้นเดือนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับมีมาเรื่อยๆตอนนี้เฉพาะที่อเมริกาเองท่านแปซิฟิกก็มีพายุ2ลูกแอตแลนติกก็2ลูกนะครับนั้นทวีปอเมริกาเองก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับฝนตกน้ำท่วมเหมือนกันเดี๋ยวดูครับแล้วก็มีข่าวว่าจะมีเฮอริเคนเกิดที่แคนาดาอีกเหมือนกันนั้นตอนนี้ชัดเจนว่ามันผันผวนไปทั้งโลกแล้วนะครับท่านใดที่คิดว่าทุกอย่างมันเป็นปกติอยู่แล้วก็ยังชิวๆอยู่ที่มันสนุกสนานไม่สนุกนะครับจะบอกว่าวัฏจักรที่24เนี่ยอยู่ซีกใต้ของดวงอาทิตย์นะครับทำทีทำท่าจะมีวัฏจักรที่25ขึ้นมาปั๊บไปมาปั๊บอ้าวแรงขึ้นแล้วงั้นถามว่าตอนนี้วัฏจักรที่24นี่ยังแรงอยู่นะครับยังไม่จบนะครับผมโพสต์ว่านะครับการคาดการณ์ของการนาซาที่ผ่านมาในปี2017เนี่ยไม่ตรงตามคาดการณ์เลยคาดการณ์ต่ำเสมอทุกอย่างกระโดดอย่างเดียวเลยไม่ตรงตามกราฟทุกเลยนะครับทุกคนเห็นว่ามันไม่ตรงเพราะว่าเบสิกพื้นฐานของนาซาคือเอาความไม่ได้เป็นของดวงอาทิตย์กับโลกไม่ได้บวกดวงดาวเข้ามาด้วยเพราะเขาไม่ยอมรับเรื่องของระบบสุริยะ X นะครับนี่มีรูนิเมซีฟอนุนาคีราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เรื่องของวัฏจักรที่24นะครับที่ยังไม่หมดลิปทีเดียวยังมีส่วนกลับประมาณอยู่งั้นบางช่วงแต่ที่24มีพลังมาเฉยๆนะครับไม่เคยเกิดมาก่อนอย่าลืมว่าอันนี้ในรอบของ 780,000 ปีที่จะเกิดมานะครับการระเบิดมีตลอดนะครับระเบิดกระแทกทีซ้ายขวาหน้าหลังเลยเห็นดูนะครับทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวด้านนี้ปั๊บเดี๋ยวต้องการปั๊บเนี่ยระเบิดเยอะมากครับตอนนี้ระเบิดเยอะมากแต่ก็คือว่าไม่ตกกับโลกเราแต่ก็มีผลต่อทำให้ใช้เกิดการกระเพื่อมของแนวสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบสุริยะนะครับเป็นกราฟผ่านไปนะครับดูการแตกตัวนะครับผมเพิ่มหลายตัวเข้ามาเพราะว่าตอนนี้มันต้องเอาค่าหลังมาคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยจะมีค่าหลายตัวเพิ่มขึ้นมาในหน้าของผมแต่นี้ไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับณจุดนี้ครับถ้าของ NASA นะครับลงสุริยะประมาณ400กว่าความหนาแน่นไม่เยอะแล้วก็คุณลงเหนือก็หุบลงไม่อ้ามากอยู่ที่-5 กับ-5นะครับการระเบิดมาทางขวาไปทางซ้ายเป็นตรงนี้มาอีกทีหนึ่งนะครับงั้นการระเบิดมีเรื่อยๆแล้วก็มีด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังด้วยงั้นถามว่าทำไมด้านหลังระเบิดบ่อยจังเลยอ่ะก็เนี่ยครับบางคนว่ามีสิ่งต่างๆมาช่วยก็มีผลครับมีผลว่ามีบางสิ่งบางอย่างคือด้านหลังแล้วมีพบยานอวกาศขนาดใหญ่มหาศาลเยอะแล้วก็อย่างที่บอกครับยานอวกาศสามารถบินเข้าออกดวงอาทิตย์ได้นะครับขนาดปาร์คเกอร์ยังเข้าไปใกล้ได้เลยนะครับยังผ่านเป็นสุริยะได้เลยงั้นถ้าเรามีอุปกรณ์หรือจะมีสามารถใช้เครื่องกันความร้อนถูกได้ก็เข้าได้เหมือนกันนะครับไม่ยากครับไม่ยากกับ2ทำเครื่องแอนตี้ฮะแอนตี้พลาสมาแอนตี้ประจุไฟฟ้าแอนตี้สารแม่เหล็กก็สามารถแหวกโคโรนาเข้าไปด้านในด้วยครับในทางทฤษฎีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหาอุปกรณ์นั่นเองครับแต่เราเห็นแล้วว่ายานต่างดาว
ข้าออกบ่อยงั้นจริงๆแล้วมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะยังมีชีวิตถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าที่มา2ดวงนี้มาช่วยด้วยหรือเปล่าก็อาจจะมาช่วยด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เจ้าคำว่ามาช่วยแบบไหนนะครับช่วยรับไปไม่ให้ตายไปเป็นทาสหรือว่าเรามีความสัมพันธ์ขนาดไหนซึ่งรับไปกินดีอยู่ดีแต่ที่แน่คือถ้าเกิดโลกเป็นอะไรไปหรือระเบิดจริงๆครับเนี่ยไอ้แรงระเบิดเนี่ยมันจะมีผลทั้งจักรวาลงั้นเขาคงประคองไม่ให้โลกระเบิดถามว่าโลกจะระเบิดไหมที่ยังไม่น่าระเบิดครับนะไม่ระเบิดแต่ถ้าเกิดว่าวิกฤตการณ์มหาภัยไทยมาซ้อนกับสงครามโลกจริงจริงจังซึ่งแบบทุกคนแบบบ้าดีดีเดือดแล้วต่างคนต่างกดเนี่ยก็อาจจะมีผลให้โลกระเบิดได้แต่ณจุดนี้ยังไม่มีความน่าจะเป็นว่าโลกจะระเบิดเป็นเสียงนะครับเรื่องการโดนเผามันระเบิดตรงเราอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังคือโอ้โหแบบบางทีนั่งๆเขาหืมมันจะอ้วกกันมันนะเหมือนขึ้นมาคืออย่าลืมว่าขนาดผมอยู่มีบ้านหลังคาหนาเตปูนทำการยังมีอาการแพ้รังสีบ้างเล็กน้อยนะครับก็ที่ชัดนะครับว่ารังสีมาแรงจริงๆเครื่องเตือนตลอดต้องปิดเครื่องไปเพราะตอนนี้จะว่าไปโทรศัพท์รอบตัวขึ้นในฟ้าสั่นให้เราปวดหัวต่างหากอีกนะครับมาดูนะครับ anomaly เนี่ยที่มาที่ทางขั้วโลกเหนือนะครับผ่านอเมริกาเนี่ยก็ชัดเจนว่าเนี่ยมีพลังงานตกมาเยอะแล้วมันสอดคล้องโอโซนที่เบาบางกับโอโซนบางช่วงหายด้วยครับโอโซนเป็นตัวกั้นรังสีกั้นหลายอย่างจากอวกาศเหมือนวันดารันเบลนะครับกันความร้อนด้วยกันรังสีด้วยกรองสีด้วยกรองความร้อนด้วยฉะนั้นถ้าโอโซนมันรั่วมาหรือโอโซนมันแวบหายไปคือถ้ารั่วมันรูนิดเดียวใช่ไหมครับถ้าแวบหายไปเป็นวงใหญ่ปั๊บเนี่ยก็อันตรายถึงโลกเรานั่นจุดนี้อเมริกามีปัญหามากเลยแห้งไม่ชื้นนะครับอากาศแห้งด้วยตอนนี้จะเข้าดูใบไม้ร่วงแต่หลายพื้นที่อากาศหนาวไปแล้วหลายพื้นที่ร้อนหนักกว่าเดิมหลายพื้นที่ฝนจะตกน้ำท่วมอยู่ที่ตอนนี้พายุเข้ามาทางนี้2ลูกแต่ลูกนี้ไปทางตรงกลางแต่ที่มาทางด้านแอตแลนติกครับลูกหนึ่งจะเข้าไปที่เม็กซิโกขึ้นในเม็กซิโกที่หนักหน่อยลูกหนึ่งด้านเหนือคือถามว่าพายุแม้เส้นทางไม่ตรงกับมันการแท้ๆเดี๋ยวว่าอิทธิพลมันมีผลนะครับที่แอฟริกาลงล่างก็มีผลที่ทางด้านไอแลนด์ก็มีผลเหมือนกันงั้นพายุที่เกิดมาเหมือนเราครับตอนนี้เจอที่มันของพายุใช่ไหมครับที่ไปอลาสก้าแล้วเนี่ยพายุไม่ผ่านตรงๆฝนตกหนักนะครับความเป็นผลไม่เยอะก็ผมดีใจที่ผมดูข่าวว่ามีการเตรียมการพร่องน้ำหลายจังหวัดเหลือเกินนะครับมีการตรวจการท่องน้ำการกระสอบแต่ว่ากระสอบทรายไม่พอครับมันกระสอบทรายท่านนครเตรียม 300,000 กระสอบก็ไม่พอนะครับการวิธีณจุดนี้ครับเราจะเห็นว่าด้านหลังวันนี้ครับเกิดถ้าเป็นวงแหวนเหมือนการเกิดระบบสุริยคลาสเป็นทรงโค้งกลมนะตรงนี้จะมีหัวนะดูเริ่มต้นใหม่นะครับเห็นไหมฮะมีหัวแล้วอันนี้พลังงานเข้ามาเยอะอันนี้คือคิวเลอร์โปรตอนคิวเลอร์โปรตอนมันจะขนาดนี้นะครับส่วนของพลังสุริยะแดงๆนี่อีกเรื่องนึงตัวพลาสมาอีกตัวนึงคิวเลอร์โปรตอนมาเห็นไหมย้อนแย้งไปด้านหน้าด้วยนะกลับมาด้วยเห็นไหมด้านหลังดูดีครับเนี่ยมันคนละส่วนกันไอ้นี่คืออะไรครับเสมือนไฟไหม้ที่ปลายโลกออกไปด้านหลังใช่ไหมครับนี่ครับที่บอกว่างั้นการผันผวนมันรุนแรงไปเรื่อยๆนะครับท่านที่ทำบ้านหลบภัยอย่าไปต้องตกใจครับเขาก็ทันครับนะครับเราต้องแก้ปัญหาไปตามปัญหาเนื้อผ้าที่บอกว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคมให้ท่านทั้งหลายเนี่ยส่งเสื้อผ้ามาคนละลังขนาด50 ลิตรนะครับหรือ2 ลังแล้วแต่เนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก่อนงั้นถ้าเกิดถึงเวลาต้องเพียบปั๊บเขาจะได้วิ่งขึ้นรถขับมาเลยพวกเสื้อผ้าเขาของเครื่องใช้นะครับส่วนบุคคลไม่ต้องเตรียมมานะครับเพราะว่าเราเดินทางช้าเท่าไหร่รถจะติดกลางทางมากขึ้นเท่านั้นหลักการผมนะครับเห็นไหมฮะความรุนแรงความผิดปกติมันเกิดขึ้นมาเราเห็นแล้วว่ามันเกิดเราต้องยอมรับโปรตอนนะหนาด้านหลังเป็นซิตี้เยอะมากเลยเพรสเชอร์
ครับด้านหลังเยอะเหมือนเดิมแต่จะบอกว่าดูจากรูปแล้วนะครับจะบอกว่ามันถึงโลกตอนนี้ท่านและผมก็โดนพลังงานไฟฟ้าพลาสมารังสีอิเล็กโทรนิกส์เวฟหรือแสงไฟฟ้าหรือรังสีต่างๆนะโดนตัวด้วยนะครับโดนมากโดนน้อยตามที่ประเทศตามบ้านท่านท่านอยู่บ้านไม้อยู่บ้านสังกะสีอยู่บ้านตึกหลังคาโอลานหรือผมเนื้อคาหนาโดนน้อยหน่อยนะครับเพราะผมเป็นบ้านถ้ำหน้าต่างไม่มีนะครับหน้าต่างไม่มีครับมีประตูเข้าประตูเดียวแบบถ้ำเลยนะครับงั้นถ้าเกิดผมนอนอยู่ปั๊บเกิดมีพายุสุริยะมามีความร้อนในปั๊บเนี่ยหน้าต่างไม่แตกเข้าหน้าต่างไม่ได้ผมอยู่ตรงนี้บางทีฝนตกไม่รู้เรื่องถ้าไม่แรงจริงไม่รู้เรื่องนะครับงั้นลักษณะการทำตรงนี้คือเป็นการทำเพื่อหลบภัยโดยการเราดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโดยการขุดด้านธรณีวิทยามาด้านวิทยามาปั๊บจะเป็นคนดีเข้าถ้ำทำเป็นคนขุดอยู่ใต้ดินทำไมไปสร้างเมืองใต้ดินกันทั้งเมืองกรีซก็มีจีนก็มีนะครับเอเธนก็มีนะครับส่วนที่ที่อเมริกาอินเดียแดงนี่ก็เข้าถ้ำเหมือนกันนะครับทุกคนอยู่ในถ้ำหมดเลยประเทศจีนนะครับประเทศรัสเซียขึ้นที่สูงหน้าผาขุดถ้ำอยู่แสดงว่าเรื่องของรังสีเรื่องของแสงความร้อนเป็นปัจจัยหลักเหมือนกันนะครับนอกจากน้ำก็มีตัวนี้เพิ่มใหม่ตัวนึงมาจากโลกใช่ไหมฮะเหนือใต้ปั่นป่วนเยอะทำไมปั่นป่วนเยอะในเมื่อพายุสุริยะมาน้องเจ้าเปียวเคยบอกว่ามันไม่มาจากตัวเรามาจากคนอื่นด้วยเห็นไหมฮะณตอนนี้ไม่ควรจะมีพลังงานทำให้ปั่นป่วนมากมายขนาดนี้แต่ปั่นป่วนมากของเราสีน้ำตาลเห็นไหมครับท่านถามว่ารู้สึกอ้วกอาเจียนก็ไม่แปลกใจและเห็นมันอ๋อนี่ไงธนาเล็กน้ำมันปั่นป่วนที่บ้านเราด้วยนะครับที่บ้านเราด้วยไม่ดีนะครับสีฟ้าโอเคสีขาวไม่ดีแน่นอนงั้นขั้วเหนือขั้วใต้ปั่นไปหมดพลังงานเข้ามาเยอะการแกว่งก็แกว่งสูงวันนี้แกว่งตัวค่อนข้างรุนแรงนะครับแกว่งตัวรุนแรงมากระเบิดไปดูแล้วนี่ดูแล้วนะครับก็มาดูแล้วของนี่ดูเรียบร้อยแล้วCosmic Ray มาตลอดเลยนะครับเพิ่มน้ำให้กับโลกเพิ่มทุกวันไม่มีลดลงนะครับเมื่อเพิ่มทุกวันปั๊บถึงแม้ว่าน้ำจะหดหายไปด้านล่างแต่สุดท้ายแล้วน้ำจากใต้โลกก็ขึ้นมาที่ผิวโลกน้ำจากอวกาศจากชั้นบรรยากาศก็ตกมาที่ผิวโลกนั้นโลกเราน้ำท่วมแน่นอนเลยจะมาไขปริศนาไว้ทำไมอาจารย์บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยคราวไปแล้วเนี่ยท่วมไป177เมตรทำไมอ่าวไทยไม่ถึง100เมตรเดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้ก็เห็นไหมฮะช่วงนี้ตรงนั้นตุ้มสอดคล้องกับพลังงานที่มาปั่นป่วนทำให้ดวงอาทิตย์นะครับมีการเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมงั้นโดนข้างหน้าก็โดนข้างหลังข้างๆโดนหมดถามว่าจุดนี้หลักๆ1 2 3 4เป็น5 Interstellar นะครับแปลว่าคือมีพลังงานจากดวงอาทิตย์เขารุนแรงมากอย่างที่อาจารย์นัทพูดถึงว่าดวงดาวประเทศจูลิสครับใหญ่กว่าโลกนะครับใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ที่ผมจำไม่ผิดนะผมว่าประมาณ50เท่าครับผมไม่แน่ใจเพราะตอนนี้เบลอแล้วแต่ว่า10เท่าที่แน่นอนงั้นพิจารณาใจกว่างั้นก็มีการระเบิดเหมือนกันนั่นถามว่าระเบิดเขามีโอกาสชนมีครับเนี่ยตอนนี้ชนมาเนี่ยคนแตกแล้วเนี่ยงอเนี่ยระเบิดที่มาจากดวงดาวอวกาศที่มีมาตลอดจะบอกว่าทำไมระเบิดจากอวกาศต่างๆเนี่ยถึงเข้ามาถึงโลกเราได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แค่แวนลานเบลนะครับที่อ่อนพลังงานลงเกาะของระบบสุริยะนะครับที่โบช็อกด้านนอกเนี่ยมีปัญหาเป็นการอ่อนตัวมานานแล้วนะครับดูตัวเองเนี่ยปล่อยพลังงานน้อยลงระเบิดน้อยลงถูกไหมครับทำให้สนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์เนี่ยที่คุมนะครับตั้งแต่ดาวพลูโตเข้ามาเนี่ยนะครับมันอ่อนแรงลงพออ่อนแรงลงปั๊บทำให้นะครับพายุสุริยะหรือรังสีต่างจากอวกาศจากระบบสุริยะอื่นเนี่ยเข้าหาระบบสุริยะเราได้มากขึ้นดวงอาทิตย์ถึงเกิดหลุมยุบ
นะภาษาง่ายๆเรียกว่าหลุมยุบนะฮะเกิดการยุบตัวไงครับมีอะไรมากระแทกยุบตัวยากถูกไหมครับปั่นปวดภายในก็ยากหรืออีกหนึ่งด้านถูกแรงดูดเหรอไม่ถึงครับมันกว้างมากไม่ขนาดนั้นถ้าเกิดด้านตรงข้ามมีแรงดูดปั๊บทำให้ด้านนี้ยุบตัวลงไม่ใช่ครับนะเป็นการกระแทกตรงๆซะมากกว่าต้องระวังตัวดีๆลงไปเรียบร้อยเรื่องข้อมูลนะครับเรื่องของทุ่นกระโดดข้ามมาเลยนะบรรยากาศมีประยุกต์ใช่ไหมครับอ่ะตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ1 2 3 4ลูกของเราก็มีเยอะ น้ำ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 มาเป็นพวนเลยนะมาเยอะขนาดนี้แล้วจะไปไหนอะครับมันก็เนี่ยถ้าชัดแล้วเข้าไทยตรงๆเพราะอะไรฮะมันผ่านเกาะไหหลำถูกไหมครับมาที่เวทิดานางไส้ห้อนไปทั้งไปนะครับข้ามมาทางทุ่งไหหินทางด้านหลวงพระบางนะบางส่วนเข้าทางชัยบุรีนะครับบางส่วนเข้าหลวงน้ำทางั้นอีสานตอนบนอีสานตอนล่างก็โดนและมีผลให้อ่าวไทยมีการเคลื่อนตัวด้วยเหมือนกันอันดามันเคลื่อนตัวตามเหมือนกันงั้นวันนี้24ข้อมูลนะวันนี้คร่าวๆคือฝนหนักถึง5ตุลาคมนะวันนี้บอก5ตุลาคมพรุ่งนี้อาจจะหนักกว่าวันนี้ก็ได้คือวันนี้บอกว่าพรุ่งนี้ตก 10% พรุ่งนี้ปั๊บเป็น 20% งั้นเราต้องรับข้อมูลใหม่ๆจากอวกาศมาเพิ่มสม่ำเสมอกระแสลมนะฮะด้านล่างจากซีกโลกใต้วกขึ้นมาด้วยเข้ามาด้านอ่าวเข้ามาทางด้านอันดามันประเทศไทยตรงนี้ก็มีด้วยนะครับเนี่ยก้อนใหญ่เดี๋ยวก็ถูกดูดขึ้นบนตอนนี้ถูกดึงไปรวมตัวกันที่ทางด้านฟิลิปปินส์ก่อนแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามาหาเอาตังเกียร์ทีหนึ่งเดี๋ยวดูดีเทลนะครับนะขออนุญาตนั่งนะครับเรื่องของน้ำละนะตอนนี้วันนี้เวลานี้นะครับก็บอกว่ามีฝนตกหลากหลายพื้นที่นะครับเน้นภาคกลางเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวพายุเข้าด้านบนผมจะเอาภาพมุมใหญ่นะครับจะได้เห็นชัดๆว่าการเข้าตัวเข้ามาเป็นอย่างไรแต่ท่านมองไม่เห็นเพราะท่านดูตามมือถืออ้าวดีกว่าครับลานเคลื่อนไปนะครับเห็นการก่อตัวด้านบนไกลๆไหมครับเนี่ยเริ่มมีมาเรื่อยๆเลยเนี่ยอิทธิพลนะที่เกี่ยวข้องครับมีฝนตกมีฟ้ารุนแรงในขณะที่ด้านอันดามันทางด้านเบงกอลก็มาด้วยเหมือนกันแล้วลอกมานะครับจากขวามาซ้ายด้านบนจากซ้ายไปขวาวันที่27วันอังคารนะครับใหญ่ๆเริ่มมาทางนู้นแล้วนะครับวันอังคารเริ่มมาเลยนะวันอังคารมาต่อวันพุธนะครับเดี๋ยววันอังคารพอขึ้นวันพุธที่28ปั๊บเห็นมั้ยงั้นน้ำมหาศาลกำลังเข้ามานะครับวันที่28วันพุธนะครับวันพฤหัสเข้ามาตรงๆเลยนะถ้าดูตามนี้ครับไม่ได้ทั้งตอนล่างตอนอีสานตอนกลางด้วยภาคกลางด้วยนะครับ28เนี่ย29นะครับวันที่30ภาคกลางนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนครสวรรค์แม่น้ำสแกกลางแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีนะครับนะตอนนี้ก็คือวันที่30 1 2ไปด้านบนไปหาบังกลาเทศแต่เห็นไหมฮะมันมีหางด้วยนะใหม่ก็มาถึงโน้ตอีกเห็นไหมครับถึงบอกว่าไม่รู้นะถ้าขยับขยายได้ขยับขยายแต่ผมไม่อยากนั่นนะครับคือผมย่างผมบอกท่านเตือนท่านเนี่ยนะครับเพื่อท่านเตรียมตัววางแผนไว้ไม่เกี่ยวกับเงินกับทองเลยท่านมาพูดนอกในใจว่าท่านไม่มีเงินมั่งมีอะไรมั่งมาหาว่าผมมีเงินนี่มาผมที่ล้นนะผมที่ล้นลำบากเดือดร้อนนะผมที่ล้นผมไม่มาเมือเท้างั้นท่านที่
ถ้าคิดว่าฟังแล้วเป็นลบนะครับอย่าตามแล้วก็อย่าเสียใจถ้าเกิดผมบล็อกท่านไปผมลบจากความเป็นเพื่อนไปแล้วบล็อกท่านไปอย่าเสียใจเพราะว่าผมไม่อยากก่อการกับท่านเพราะท่านไม่ช่วยตัวเองเลยผมแนะนำวิธีการแล้วท่านก็ไม่พยายามดูคลิปย้อนหลังเลยนะครับท่านจะผิดตกอย่างเดียวท่านไม่ยอมปล่อยว่างงั้นเราอย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าคือแยกกันดีกว่าถูกไหมครับจะได้ไม่เป็นทันทักนิดต่อไปแล้วก็การพูดตรงนี้เรียกได้ว่าไม่จะให้ตระหนกตกใจมันต้องตระหนักเพราะผมก็ต้องตายเหมือนกันผมอยากตายแบบสงบหรือลำบากอึดอัดบ้างเล็กน้อยผมไม่อยากตายแบบทรมานผมพยายามหาทางว่าอย่างไรจะตายอย่างสงบอย่างไรจะตายอย่างไม่ทรมานผมก็บอกแนวความคิดผมที่ผมเชื่อแล้วลงมือทำด้วยกับทั้งหลายต่อไปเท่านั้นนั่นเองนะครับงั้นถ้าท่านใดมาพูดไม่ดีมาอะไรผมขออนุญาตผมพูดแล้วนะทั้งจะเป็น YouTube ก็ดีจะเป็นนี่ก็ดีเนี่ยผมนั่นไปส่วนใครเอาข้อมูลแล้วเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นนี่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมถือว่าผมต้องบอกไปตามสาธารณะนะครับส่วนคนที่ไม่ฟังผมฟังที่อื่น ก็ปล่อยไปแล้วก็เรื่องของท่านที่มีจิตวิญญาณที่มีสมาธิเยอะที่มีแบบสืบทอดกับพระศรีญาติเมตไตรมากอะไรมากเนี่ยผมก็เขี่ยออกไปนะครับเพราะท่านดีแล้วท่านมีพลังจิตมหาศาลที่มีบุญธิการมหาศาลเหนือกว่าผมนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเติมคนในนี้เพราะว่าผมเชื่อกฎแห่งกรรมนะครับเพื่อกฎแห่งกรรมเลยนะถ้าท่านคิดว่าไปอยู่ท่านปัจจุบันปลอดภัยเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้ายังตายพระเยซูก็ตายถูกไหมครับท่านมีคนแบบก็ตายมีใครอยู่บ้างครับไม่มีงั้นถ้าจะไปอยู่กลุ่มท่านได้ที่รอดปลอดภัยนี่ไม่อยากด่าภาษามนุษย์นะครับมันไม่ใช่อ่ะท่านพระคารวาสเชื่อว่าไปอยู่กลุ่มนี้จะรอดปลอดภัยมีนั้นมาโปรดที่มาโปรดมันเป็นไปไม่ได้กรรมเป็นตัวกำหนดกรรมในอดีตกรรมปัจจุบันกำหนดอนาคตกรรมอดีตแก้ไม่ได้ปัจจุบันจะสร้างกรรมเพิ่มสร้างกรรมดีทุกศาสนาหลักการเดียวกันหมดเลยนะครับหลักการเดียวกันหมดไม่ใช่ไปเข้ากลุ่มพระศรีอริยะเมตไตรไปเข้ากลุ่มตรงนี้ปั๊บจะรอดปลอดภัยไม่ใช่นะขนาดคริสตจักรนะครับต้องตายเหมือนกันพระอิศจะช่วยท่านจะไม่ให้ท่านรอดตายนะถูกไหมฮะถ้าตายสงบมีเทวทูตมาหรือว่ารอดปลอดภัยตายช้าตายหลังแต่ไม่ใช่การันตีว่าเข้าศาสนาคริสต์ได้จะไม่ตายไม่มีไม่เคยมีคำสอนนี้มาก่อนเลยนะครับเจอหลายคนก็ไม่เคยสอนว่าถ้าข้าพเจ้าจะรอดตายไม่ใช่ครับแต่พระเยซูได้นำพาไปให้รอดปลอดภัยไม่ลำบากข้างบนเหมือนพระอัลเลาะห์เหมือนกันนะครับที่สั่งผ่านท่านมีความหลักบานเนี่ยทำไมชราการถือบวช1ปี1เดือนวนไปเรื่อยๆมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาเวลาถือบวชนี่ห้ามกินน้ำน้ำลายก็ห้ามกลืนอาจารย์ที่ยกกระป๋องนมทุกวันฝึกร่างกายให้อดทนอดอาหารเพื่อรับวันพิพากษาก็คือวันที่เกิดภัยพิบัติภัยถูกไหมครับฝึกทุกเดือนหน้าหนาวอดยังไงบ้างหน้าฝนหน้าร้อนเห็นไหมนั่นฝึกตลอดในการฝึกเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อท่านมีความเตรียมความพร้อมปั๊บท่านจะไม่ทรมานที่ผมสอนทุกวันนี้คือการเตรียมความพร้อมไม่ทรมานเงินใช่ไม่เถียงใช้แต่ปัญญาก็ใช้นะครับไม่มีเงินใช้ปัญญาก็ตัวรอดได้นะไม่มีเงินซื้อของใช้ปัญญาก็หาของได้นะครับบอกไว้ทีนะครับข้อมูลน้ำเหมือนเดิมคือทางด้านทางตะวันออกเป็นห่วงบางพระกับหนองปลาไหลบางพระที่หนักหน่อยลองนึกภาพว่าถ้าเกิดบางพระเกิดแตกขึ้นมาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นนึกเฉยๆนะครับปริมาณฝนที่เข้ามา 3-4 วันนี้น้ำขนาดไหนนะครับภาคอีสานพ้องน้ำแล้วของชีมูลบอกแล้วนะว่าสุดท้ายแล้วปั๊บใช่ไหมเห็นเนี่ยอุบลก็โดนแน่นอนพี่มายน้ำท่วมอ้าววันนี้ขายพี่มายน้ำท่วมแล้วผมพูดก่อนใช่ไหมพี่มายน้ำจะท่วมใช่ไหมครับแบบปี 53เดี๋ยวลูกนี่มาหนักกว่าเดิมอีก
งั้นสองฝั่งแม่น้ำชีแม่น้ำมูลยกเลยไม่ต้องคอยทางราชการเตือนคุณต้องรู้ดูฟ้าดูดินดูฟ้าคืออะไรอากาศเป็นไงบ้างนะครับดูดินดูมดดูแมลงเป็นยังไงบ้างนะครับตรวจวันนี้เอาจ่าๆแล้วขอพิมพ์ไหวเนี่ยโอ้โหระงมสองวันแล้วเนี่ยเพราะการเรียงตัวดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับดาวพุธโลกดาวพฤหัสมีผลด้วยเยอะแล้วนะครับขออนุญาตครับพูดมากไปคลิปหลุดไม่หลุดวันนี้ตั้งใจพูดเรื่องของสนามแม่เหล็กพูดเรื่องของการเกิดสึนามิการเกิดแผ่นดินไหวแล้วอันดามันจะมีเวลาหลบภัยกี่ชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วจากการคาดการณ์วิทยาศาสตร์ว่ามันน่าจะเกิดแผ่นดินไหวจุดไหนบริเวณใดบ้างแต่ก่อนอื่นครับนี่ข้อมูลเก่านะครับข้อมูลเก่านะณตอนนี้ตามคู่โลกใต้เนี่ยตกทะเลมาแล้วถูกไหมครับแต่ข้อมูลใหม่อยู่ในแถวๆนี้ข้อมูลเก่าคุณลบเหลืออยู่ตรงนี้ข้อมูลใหม่เหลือไม่ถึงไม่กี่ไมล์ครับไปถึงจุดที่40องศานะครับ40 degree mark คือจุดที่40องศาไม่ใช่เส้นลูกเส้นแหวน40องศานะหลายคนรู้เรื่องอย่างมั่วแล้วก็ทำให้คนอื่นสับสนอีกนะครับ mark คือจุดที่40องศาจากจุดที่เคยอยู่มา40องศาข้างล่างขึ้นมาแน่นอนงั้นการผันผวนในบ้านเราก็เป็นปกติบ้านเราถือว่าเป็นเส้นศูนย์สูตรของแนวสนามแม่เหล็กโลกนะครับอีควอเตอร์ตรงนี้เส้นศูนย์สูตรของโลกส่วนบ้านเรานี้เป็นเส้นศูนย์สูตรของแนวสนามแม่เหล็กโลกแต่มีการกลับไปกลับมาไม่คงที่นะเพราะว่ามันไม่เสถียรวิ่งระหว่างพม่าอันดามันนิโคบาร์แถวนี้ครับไม่ไปไหนนะฮะนี่มาดูเรื่องของการสำรวจนะครับมีการสำรวจใช้โซน่าพื้นที่เรือนประดังตรงนี้นะครับที่บอกว่านักธรณีวิทยาชาวน่าจะออสเตรเลียนะผมไม่แน่ใจคือผมจริงๆครับแต่ว่าผมเชื่อใจว่าเป็นชาวออสเตรเลียมาสำรวจแล้วองค์การนาซาเองโนอาสำรวจเหมือนกันเนี่ยใช้โซน่าสแกนจุดนี้ก็สแกนด้วยสแกนทำไมอ่ะแสดงว่ามันมีความน่าจะเป็นใช่ไหมครับว่ามีความผิดปกติสูงถึงต้องส่งเรือมานะครับเรือของ NOAA NOAA เนี่ย NOAA มานะครับเนี่ยมาสแกนทะเลถึงประดังงั้นตรงนี้คือจุดเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 10.5 ริกเตอร์หรือยังต่ำ 9.5 ริกเตอร์ขึ้นไปได้ตรงนี้ก็เหมือนกันถูกไหมครับ2จุดนี้มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาด9ทั้งถึง10ลิตรได้นะครับเรื่องของน้ำลึกนี่อ่าวไทยบอกว่าแต่ก่อนนี้นะครับน้ำท่วมลูกครั้งล่าสุดนี้น้ำสูงขึ้นมา177เมตรแต่อ่าวไทยมันตื้นไปถึง100เมตรตอนนี้100เมตร110เมตรอ้าวไหนบอกว่า177ไงน้ำทับถมมาซ่าพื้นซ่าสาธาโคนซ่าเรนมามันถึงตื้นระดับน้ำสูงมาจากพื้นที่เดิมนะครับ177เมตรแต่นี่เป็นโคลนทับถมทั้งซ่าทั้งซ่าคนตายน้ำไหลไปไหลมาตะกอนน้ำจากแม่น้ำโขงลงมาด้วยถูกไหมครับแม่น้ำโขงยังมาจากหิมาลัยมาจากคชินลงมาทั้งแน่งั้นไอ้ตรงนี้น้ำถึงไม่ลึก177โอ้โหมากี่ล้านปีแล้วครับถามคำหนึ่งกี่พันปีหมื่นปีแล้วครับนะฮะงั้นขอร้องอย่าหาเรื่อง discredit กันถ้าท่านคิดว่าข้อมูลท่านถูกต้องแม่นยำท่านก็พูดหน้าท่านสิท่านจะมี Facebook ก็พูดไปเลยถูกไหมครับงั้นผมไม่อยากมาแก้ข่าวพวกนี้ท่านเสียเวลาเสียความรู้สึกนะครับเนี่ยดูต่อไปเรื่องของการเจอสึนามิณจุดนี้นะครับจากการคาดการณ์มาว่าสมมุติว่านะครับมันเกิดสึนามิบริเวณนี้ไม่เป็นไรครับนะฮะท่านมองเห็นนะครับเปลี่ยนค่ะ
ชาติถ้ามันเกิดสึนามิบริเวณที่หัวเกาะของอาเจตตรงนี้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงครับภูเก็ตไปแล้วนะครับพังงาตามมาระนองน้อยหน่อยภูเก็ตมาปั๊บใช่ไหมครับกระบี่ตรังสตูลไม่เกิน3ชั่วโมงเส้นแรกคือเส้นที่1 1ชั่วโมงนี่คือเส้น2ชั่วโมงงั้นภายใน2ชั่วโมงปั๊บมาตรงนี้แน่นอนทีนี้ที่ผ่านมาปรากฏว่าเราพบว่ามีการไหวตรงนี้ครับไอ้ไหวตรงนี้ครับสำคัญถ้าเกิดจุดที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆไม่เกิดตรงนี้เกิดตรงนี้เวลาก็ไม่ถึงชั่วโมงนะไม่ถึงชั่วโมงนั้นทำไมต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพราะมันมีแนวโน้มเป็นไปได้และแนวโน้มตรงนี้ก็คือการคาดการณ์สากลทำไมไม่เอาว่าเกิดตรงนี้เหมือนเดิมล่ะทำไมตรงนี้ล่ะถูกไหมครับมันต้องมีเหตุผลเพราะการเคลื่อนตัวคราวที่แล้วนี่นะครับมีการเคลื่อนตัวเยอะแผ่นเปลือกโลกเอียงรอยล้ารอยแคร็กมันเอียงมาปั๊บงั้นตรงนี้มันแตกมากกว่าตรงนี้บางส่วนมันมีการถล่มปิดรอยแตกรอยแยกปิดเพชเชอร์ปิดความร้อนแต่ตรงนี้มันยังไม่ปิดมันกลับเปิดมากกว่างั้นตรงนี้ถ้ามีการเปิดการแตกแยกมาปั๊บโอกาสที่เกิดไฟฟ้าช็อตแผ่นดินไหวใหญ่ๆเนี่ยมีมากถึงมาทำจุดนี้นะครับถึงทำจุดนี้ถ้าไหวจุดนี้ปั๊บ2ชั่วโมงแต่ถ้าไหวตรงนี้ที่ผมบอกว่าพบว่ามีการไหวที่ลึกผิดปกติใช่ไหมครับชั่วโมงเดียวงั้นการเตรียมการวางแผนต้องมีนี่ยังไม่ใช่โพชิปนะเอาแค่นี้ก่อนคุณจะหนีไปไหนให้สูง50เมตรครั้งนี้ผมเน้นย้ำว่าอยู่ชายทะเลหาที่สูงอย่างน้อย50เมตรตึกกี่ชั้นเอาง่ายๆครับตึกประมาณ15ชั้นขึ้นไปนะครับ15 3 4 15ที่แน่คือ20ชั้นสบายใจดีงั้นตรงนี้นะครับในการคาดการณ์มาแล้วต่อไปครับอีกจุดหนึ่งซึ่งดูไว้นี่ตรงขออนุญาตนั่งครับจุดหนึ่งจุดที่ประดังนะครับที่ประดังนี่ประดังอาเจตเอาที่ประดังจากจุดประดังที่นักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับที่บอกว่าชาวออสเตรเลียท่านมาเดินตรวจดูเนี่ยลงลึกเลยเนี่ยไอ้เทคหน่อยนึงอับดุลจะพี่น้องไม่เห็นไปขยับมากคอมมันเล็กถึงบอกต้องซื้อใหม่หลายๆแย่แล้วนะครับถ้าเกิดที่ประดังมันไหวตรงนี้ที่บอกว่า 9.5 ใช่ไหมครับงั้นประมาณ4ชั่วโมงถึงบ้านเราไหวประดังก็ไม่เป็นไรนะครับถึงบ้านเราแต่ปรากฏว่านะครับมันมีการคาดการอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากว่าณตอนนี้บริเวณเกาะภูเก็ตเพราะว่าเกาะภูเก็ตเหมือนสารพระภูมิเหมือนเห็ดคือเป็นแท่งขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเกาะอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยเหมือนเห็ดนะมันดอกเห็ดนะใช่ไหมฮะงั้นฐานอยู่ล่างทีนี้มีการคาดการเรียกว่ามีรอยเลื่อนมาลุยใช่ไหมครับมาลุยนะมาลุยนะตามไม่ค่อยได้ภูเก็ตอาจเป็นจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวด้วยเช่นเดียวกันคือง่ายๆคือพังงาภูเก็ตเนี่ยนะครับกระบี่เนี่ยเราพบสุสานหอยล้านปีที่กระบี่ใช่ไหมครับงั้นความน่าจะเป็นถ้าเกิดจุดศูนย์กลางที่ภูเก็ตก็โอ้โหน่าพูดถึงนะครับคนมาให้แล้วชวากายไม่พูดถึงนะครับเอาเนี่ย
ตัวจังหวัดภูเก็ตเองมีโอกาสเป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวด้วยนะครับเมาทั้งหลายดื้อเลยดูว่าไม่อยากให้ผมพูดมากเลยทำให้มีปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่อยากให้โชว์มากเดี๋ยวคนตกใจอีกเรื่องอะไรดีครับเนี่ยนะครับก็อธิษฐานให้ดีแล้วกันนะครับว่าจะให้เห็นไม่เห็นแค่นี้แล้วกันเนาะงั้นภูเก็ตก็อยู่ในตารางการคาดการณ์ว่าอาจเป็นนะครับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวใหญ่ที่จะเกิดสึนามิกระเทือนถึงแอฟริกาถึงมาดากัสการ์ถึงอิหร่านอิรักถึงออสเตรเลียถึงนิวซีแลนด์ถึงปาปัวนิวกินีถึงไต้หวันถึงญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับงั้นจังหวัดภูเก็ตก็มีอันตรายเหมือนกันด้วยความรบพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับอย่าคิดว่าผมสร้างความสุขให้ท่านกลัวนะท่านรู้วันนี้ดีกว่าท่านไม่รู้ล่วงหน้าว่าฝรั่งหน่วยงานวิทยาศาสตร์หน่วยงานทางทะเลมีการคาดการณ์ว่าภูเก็ตมีโอกาสเหมือนกันแต่ถ้าถามผมนะครับถ้าถามผมผมมองว่าตรงศึกษามาผมก็ยังมองว่าผมไม่มองที่ภูเก็ตเนี่ยผมยังมองแนวนี้อยู่ครับเนี่ยแนวนี้อยู่เพราะมีแนวรอยแยกเล็กน้อยสตริปเบอร์มาสตริปอยู่นอกแนวกั้นระหว่างอินเดียกับยูเรเซียตรงนี้ที่ศึกษามา 10-20 ปีความน่าจะเป็นในการเกิดจุดๆดินไหวที่แบบใหญ่ขนาด89ริกเตอร์ถ้าที่ผมรู้นะความรู้ผมนะครับไม่น่ามีความรู้ผมนะครับแต่ผมอาจรู้ไม่ถึงก็ได้เข้าใจมั้ยฮะแต่ความรู้ผมที่ศึกษามาไม่น่ามีขนาด89ริกเตอร์ถามว่านักบริเวณแถวๆเนี้ยที่ศึกษามานะประมาณ 6.5 ริกเตอร์แต่ในว่าโพชิปนั้นไอ้การกระเพื่อมเนี้ยถามว่ามันกระเพื่อม10ริกเตอร์ก็ได้แต่ไม่น่ากลัวนะครับเพราะอะไรคือบอกว่าสมมติเรายืนเนี่ยเราจับแขนปั๊บเนี่ยคล้องแขนกันคุณกระโดดพร้อมกันมีปัญหายืน10คนบอกคนที่5กระโดดมันลู่ลงเห็นไหมฮะมันลู่ลงแบบเนี้ยถูกดึงไประหว่างคนที่อยู่ข้างๆมีปัญหาแน่นอนเพราะไม่พร้อมกันนี่คือความรุนแรงแต่ทุกคนทั้งแถวกระโดดพร้อมกันไม่เป็นไรไอ้นี่ขึ้นอันตรายนี่ขึ้นอันตรายไอ้นี่ขึ้นอันตรายแต่พร้อมๆกันนี่มันจะเบากว่าเกิดจุดเดียวหน่วยเดียวและตรงนี้นะครับความกลัวมีเพราะจับมามันเยอะมีรอยแตกเยอะแล้วก็ไหวทึ่งๆมาหลายครั้งแล้วถ้าท่านจำได้งั้นตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่อันตรายที่น่าจะมีงั้นจุดนี้เกิดเวลาไม่ถึงชั่วโมงต้องวางแผนอย่าไปพึ่งภาครัฐอย่าไปพึ่งใครสิ้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครไม่เชื่อช่างเขาถ้ามันเกิดแล้วเราจะไปยังไงคุยในครอบครัวครอบครัวไปฟังช่างคุณก็วางแผนพี่ใครไม่เชื่อช่างเขาโทษนะครับไม่เชื่อช่างเขาคุณก็วางแผนพี่ถึงเวลาปั๊บเขาฟังคุณเองแหละแต่ถ้าเกิดเขาไม่เชื่อคุณก็ไม่วางแผนถึงเวลาก่อเขากันตายแล้วมันตายไม่พร้อมกันแล้วถ้าเกิดคุณไม่ตายเขาตายคุณจะเสียใจงั้นใครไม่เชื่อใครไม่ฟังคุณเชื่อคุณวางแผนไว้เหตุการณ์เกิดปั๊บทุกคนทำตามที่พูดนะไม่เชื่อใช่ไหมตอนนี้เจอแล้วนะต้องฟังเงียบตามมาเดี๋ยวทางที่ขวาสั่งไปเลยคุณต้องวางแผนไว้พายุเข้าเป็นดินไหวใหญ่ก็มีการไม่เกิดได้ยังไม่เจอแพลงต้อนขึ้นมายังไม่เจอปลาและปลาออสฟิชขึ้นมาต้องไม่มี
ยังไม่เจอพวกปลากระเบนสติงเลย์ขึ้นมาปลาราหูขึ้นมายังไม่เจอแต่จุดที่เกิดวินไหวตรงนี้มีโอกาสเกิดมากที่สุดประมาณคืออาเจตตรงนี้ถ้าเกิดฝั่งนี้มีเวลาก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าเกิดที่ประดังก็เวลา4ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่โอกาสเกิดได้มานะครับก็คือบริเวณนี้ครับบริเวณที่แนวด้านนอกนะครับแนวด้านนอกของฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะนิโคบากับอันดามันตรงนี้ก็มีโอกาสเกิดเหมือนกันยาวถึงด้านล่างซึ่งถ้าเกิดแถวๆนี้อย่างน้อยๆก็มี3ชั่วโมงนะฮะแต่เราต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดไว้ก่อนอย่าคิดว่า3ชั่วโมงคิดว่า1ชั่วโมงจากหัวเกาะสุมาตรา1ชั่วโมงจากใกล้ๆเกาะบาเรน1ชั่วโมงจะทำอย่างไรอยู่สตรีภูเก็ตอยู่แหลมพันวานะครับอยู่กระรนอยู่กระตะอยู่ในหานจะทำอย่างไรขายส้มตำอยู่นะฮะหรือทำงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจะไปทางไหนที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มหนึ่งวิ่งลงที่จอดรถใต้ดินศูนย์ค้าแห่งหนึ่งคนภูเก็ตทราบดีสติต้องมีต้องจริงจังนะครับจริงจังกับมหาพิบัติภัยไม่ใช่จังทุกอย่างตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับท่านแล้วก็ข้อมูลที่บอกไปก็ถือว่าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มีการคิดมีการคาดการณ์มาและทั้งสิ้นจากการตรวจสภาพอากาศนะครับต่างนานามาเนี่ยมันบอกทุกอย่างเป็นแบบนี้นะครับกระทั่งสนามแม่เหล็กนะครับในประเทศเราที่มีการผันผวนเป็นจุดๆไปเนี่ยเราพบว่าทางด้านเตชะกำเมนี่เยอะหน่อยนะครับทางด้านแถวนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วมหากรุงเทพมหานครมีปรากฏการณ์ของสนามแม่เหล็กสูงซึ่งมันสอดคล้องกันว่ากรุงเทพมหานครนี่มีฝุ่น PM 1ขึ้นมาเยอะภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานผันผวนภาคเหนือน้อยกว่านะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน้อยกว่าเยอะเลยเชียงรายยังต่ำมากเลยนั้นการผันผวนของแนวสนามแม่เหล็กท้องถิ่นมีปัญหาเยอะเหมือนกันพยายามทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับพยายามอาศัยความรู้ของตัวเองเนี่ยที่ศึกษามาเนี่ยผมไม่เก่งมีคนที่ศึกษาเก่งๆผมเยอะนะครับเฉพาะทางเยอะแต่ทุกคนต้องมารวมกันต้องตัดอีโก้ทิ้งไปมารวมกันแล้วก็เอาแนวการศึกษาไม่ใช่มาฟังผมฟังหลักการวิธีการขององค์การนาซาที่เขาคิดค้นมาแล้วเขาสอนมาเขาศึกษามาเขาถึงขนาดตั้งศูนย์ Prediction Center ที่เมืองโบลเดอร์รัฐโคโลราโดเขาศึกษาคุณมีโอกาสเพื่ออะไรมันเคยเกิดมาแล้วและมันจะเกิดใหม่ในยุคเราเนี่ยนะครับผมเชื่อผมยังไม่ตายง่ายๆแม้นดินทุใจห้อง3ห้อง4จะมีปัญหามากขึ้นแม้นขึ้นความถี่ไฟฟ้าจากห้อง3ห้อง4จะมีปัญหามากขึ้นแต่ก็ยังไม่ต้องกินยารักษาโรคหัวใจนะครับอาจจะหมอช่วยยาอาชาวยาละลายคอเลสเตอรอลลงไปทำซีทีสแกนพบว่ามีแคลเซียมเกาะที่กินด้วยใจห้อง3ห้อง4แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรข้างนอกแต่ที่อาการแล้วอาการผมโอเคไม่ใช่ไม่ตายในการตายแต่ว่าอาการโอเคแค่แสดงว่าไม่ต้องรักษานะครับยังไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจที่เต็ม 100% แต่ก็คือมีอาการโรคหัวใจอยู่ท่านเรียกว่าลิ้นห้อง3ห้อง4รั่วนิดๆเพื่อไฟฟ้าห้อง3ห้อง4มีปัญหาคือไฟฟ้าก็จะเสียบางทีตื้อขึ้นมาเอากำลังกายไม่ได้ออกเป็นเยอะหน่อยนะครับที่ผ่านนานตอนนี้แบบว่ามาเจาะข้อมูลเยอะแล้วก็มีน้องมาช่วยไม่ได้ไปเดินลงเขาเก็บไข่เก็บเป็ดไม่ได้ไปขับมอเตอร์ไซค์ปุ่นนี่มาเยอะแต่ว่าวันจันทร์คงได้เริ่มงานต่อเพราะว่าโครงการของสร้างนะครับบ้านหลุมภัยใต้ดินถึงใต้ดินเริ่มต่อวันจันทร์แล้วก็เรื่องของที่จะทำที่ปลูกพืชใต้ดินนะครับเพื่อผลิตยา
มารักษาโรคสมุนไพรต่างๆนะเพราะว่ามันจำเป็นที่มันอยู่ใต้ดินนะบนดินก็ช่วยอันนี้ก็ช่วยนั้นโครงการต้องเริ่มเดินต่อไปฝนเริ่มซาแล้วเริ่มเดินหน้าต่อแล้วก็หวังว่านะครับหวังว่ามีคนช่วยเหลือมากกว่าเดิมตอนนี้ยังหวังว่านะครับจะมีใครช่วยบริจาคคอมพิวเตอร์นะครับสัก3เครื่องที่ดูไว้ของ Lenovo 2เครื่องแล้วก็ต้องสั่งซ่ามาของ Dpac เครื่องนึงเพราะต้องเปิด24ชั่วโมงณจุดนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติเอานะครับถ้าเกิดมีอยู่ตัวเนี้ยหรือซื้อมาเครื่องเดียวปั๊บเนี่ยถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาขึ้นมาปั๊บคือน็อกเลยนะฮะรับข่าวสารไม่ได้เสร็จปั๊บเชื่อแน่ว่าคุณก็เครียดผมไม่เท่าไหร่ผมดูตัวอากาศได้ชำนาญแล้วจินแล้วพอใช้ได้แล้วแต่คุณเครียดแน่นอนเพราะว่าผมส่งข่าวไม่ได้วิทยุมีการตั้งสถานีได้แต่ข้อมูลที่จะบอกไม่ได้ตระหนักไม่ตระหนกนะครับมาดูคำถามกันว่าเป็นยังไงบ้างนะมีคำถามอะไรบ้างนะครับดูคำถามกันกันถูกจังจะบอกว่ามีแมงมาเยอะตัวนี้แมงมันเกิดหน้าร้อนเนี่ย3-4วันนี้แมงตัวนี้มันมาเต็มห้องน้ำเลยครับไอ้ทุกทีเป็นหน้าร้อนเนี่ยนี่หน้าหนาวแมงมีแมงได้ยังไงคุณธรรมรัตน์สวัสดีครับคุณอริษาจากปลายอากาศเย็นนะครับฝนประปรายทั้งวันคุณอ้อครับระยองนะครับตำบลตักพงตกหนักมากเลยโอ้โหครับคุณทันศรีเอ้คุณอริษาอ้ออริษามี2คนคุณอาริอาศิลากับอ้ออาศิลาอยู่ปลายคุณอริษาคุณอธิเดชคุณถิติมานี่ระยองใช่ไหมครับบ่อทองชลบุรีอริษาชลบุรีครับคุณปริยาพัฒน์คุณจิมพิพาคุณลินคุณสาครอกปล่อยนะครับคุณประคินสวัสดีครับคุณภักพรคุณปัดสงขลาร่างกายอ่อนเพลียรังสีแน่นอนครับคุณโต้งคุณจิตน้องกวางชัดเจนน้องกวางนี่แพ้คุณธินภัทรใส่น้อยฟ้าแรงมากนะคุณน้ำเบิกคุณยายสมปองขอนแก่นฝนตกคุณอวยชัยดูจากอันนี้ไว้ที่ยูนานมุกัชวาแล้วเหมือนว่ามุกัชคบามีการถูกแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกและแผ่นของอินเดียยกคือกดตรงใช่ครับแผ่นและแผ่นนิโคบาร์ที่โดนแน่นอนเป็นร่องนะเป็นร่องเป็นแผ่นเล็กๆน้อยๆระหว่างหมู่เกาะนิโคบาร์หัวเกาะอาเจนะครับยาวขนานคู่ไประหว่างนิโคบาร์หมู่เกาะอันดามันขาพม่าไปถึงเมืองอังวะครับตรงนี้คุณประภาสนะครับถ้าฝรั่งหรือว่าสิ่งที่มีปัญหาส่วนจีนเงียบสนิทมาคุณดูข่าวจีนอยู่นะครับคุณแก้วคุณวิเชียนถึงจะเกิดฝนตกหนักถึงจะเจนคุณวิภาสวัสดีครับคุณปาเชียนปากช่องก็ต้องท่วมครับใช่ไหมปากช่องท่วมแน่นอนเพราะน้ำจากหมูสีจากเขาใหญ่ถามผมนะชัยภูมิดีสุดครับไปชัยภูมินะไปพุทธภูมิด้วยนะครับเราจะฟังเสียงชัดรอบพี่อะไรน้ำยังขังอยู่นะครับโอ้โห54นะคุณสิริมนต์นะครับดับ4ฟ้าแรกจะไม่ตกคุณบางแคนะครับภาพเห็นชัดเจนคุณลิ้มนะครับฝนไม่ตกคุณรัตตาประกันชัดเจนคุณทัศน์ทัศน์พงศ์สวัสดีครับคุณรัศมีขอนแก่นฝนตกคุณวรางคนางคุณพรอำไพคุณภักพรคุณเบอร์รี่เชอรี่คุณต้อยนะคุณอนุชิตคุณเดชานนท์คุณรัชเดชแผ่นดินไหวที่เม็กซิโกแปลกมากครับ Aftershock 700ครั้งเป็นสวามซึ่งสวามเอิร์ทเควกนะครับที่ว่าณตอนนี้แผ่นดินไหวเกือบทุกที่เป็นสวามเอิร์ทเควกเพราะว่ามีแรงดันจากใต้โลกขึ้นมานะครับง่ายๆว่าจุดๆนั้นน่ะมีโอกาสที่แมกมาจะออกมาเป็นลาวาแบบฮาวายได้ 80-90% ครับคุณชิดร้องกวางฟ้าข้างนอกกำลังตกนะครับขอบคุณนะครับคุณนิธิพัฒน์
คุณนิพิธาคุณจินตนาอำเภอภูฝนตกดีครับคุณแก้วแมงไม่น่าเชื่อเนี่ยเห็น3 4วันแล้วเนี่ยมันจะเกิดหน้าร้อนผมเรียกแมงตอมขี้อ่ะแมงตอมตกทุกอย่างเงี้ยมันชอบอยู่ในห้องน้ำอ่ะอยู่ๆมันเกิดนั่นนี่มันเข้าหน้าหนาวโผล่ได้ยังไงเนี่ยราชบุรีฝนตกฟ้าแรงมากนะครับตัวเมืองเชียงรายร้อนอุเวลานี้ถ้าร้อนมากก็มีแต่ฝนตกหนักน่าจะคืนวันจันทร์นะครับคืนวันจันทร์ตำบลกลับใหญ่บ้านโป่งราชบุรีฝนตกหนักเขาเล่าเชียงใหม่ทันไฟกำลังตกขอบคุณมากครับนะก็อยากบอกให้ว่านะครับติดตามผ่านเฟซบุ๊กดีที่สุดคอยดูอย่างยูทูบเนี่ยบางทีอย่างเมื่อวานเนี่ยพอเปิดเพลงปั๊บโดนบล็อกลิขสิทธิ์ก็ทำให้ดูต่อไม่ได้นะครับแล้วแต่เนี่ยแต่ตอนนี้เราเห็นว่ามันมีใช่ไหมความรุนแรงจากด้านหน้าเลยนะครับนะจากด้านหน้าแล้วนะครับลมสุริยะมาแล้ว7-800แต่ตรงนี้นะครับมีไม่เท่าไหร่ที่ว่านูนหายไปใช่ไหมแต่ไปกระแทกด้านหลังแทนแล้วดูนี้นะครับตรงนี้เยอะเนี่ยเห็นไหมช่วงเวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วตรงนี้หายไปแล้วเห็นไหมฮะแต่เส้นที่มาเป็นเส้นเต็มอยู่นะครับมาขาดในแถวนี้ก็คือว่าพอมาปะทะวันจันทร์เบี้ยปั๊บมาเส้นขาดหรือขาดก่อนหน้าโคสลูกเส้นสีแดงเห็นไหมมันเกิดตรงนี้นะครับแล้วหมุนปวดไปด้านหลังเนี่ยกระแทกชัดเจนมากนะครับดูจากลูกศรเมื่อตอนบรรยายต้นชั่วโมงมันกระแทกเข้ามาตรงนี้แล้วดันไปด้านหน้ากระแทกแล้วดันไปด้านหน้าแต่ตอนนี้บอกว่ามันกระแทกอีกด้านหนึ่งพูดยังไงนะด้านข้างแล้วลูบไปด้านหลังต้นชั่วโมงกระแทกตรงนี้ปั๊บที่มันดันทางนี้ย้อนตัวทิศเราตอนนี้กระแทกตรงนี้ดันไปด้านหลังรุนแรงเยอะด้านหน้าเห็นไหมครับมีการหดตัวเข้ามาแต่ค่อนข้างจะเถียนอันนี้บ่งบอกว่ามันด้านข้างๆแน่นอนเพราะขอบนี้ก็มีเหมือนกันตรงนี้มีเปลวเหมือนกันดูเห็นไหมฮะตรงนี้มีการยุบตัวเหมือนกันงั้น 4-5 ทางตอนนี้นะครับเราตระหนักเราไม่ตระหนกเน้นย้ำนะครับแล้วก็ถ้าช่วยได้รายย่อยก็ช่วยนะครับธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับหมายเลข162-436-9003นะครับห้องปฏิบัติการวอลลุ่มต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะผมเน้นย้ำนะว่างั้นรายได้ส่วนตัวผมต้องไปดูแลครอบครัวดูแลต้นขนุนเขาเรียนปีหนึ่งใช้เงินเยอะแล้วเตรียมความพร้อมการเคลื่อนย้ายคุณย่าต้องวางแผนหลายอย่างถ้ามีปัญหาปั๊บทำไงบ้างนะครับงั้นอุปกรณ์ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีคนสนับสนุนมาคือว่าจบคือจบหมดคือหมดพังคือพังนะครับไม่นั่นแล้วนะครับเพราะว่าหลายท่านได้ประโยชน์ได้ความรู้นะครับการจะช่วยงานหรือการจ่ายค่าเรียนนะครับผมเชื่อว่ามันคงไม่ทำให้ท่านจนลงการเก็บเงินไว้คงไม่ทำให้ท่านรวยขึ้นได้ทุนคุณนะครับแต่หลายท่านเห็นเนี่ยครอบครัวโอ้โหกินดีซื้อรถราคา8ล้าน10ล้านแต่ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่าท่านเนี่ยนะครับหลายท่านบางคนก็จะมีหรือมีบ้างไม่มีแล้วแต่บางคนส่งมา20บาทก็ผมก็ขอบคุณครับไม่รู้ว่า20บาทที่ส่งมาว่าคุณจนจริงคุณประชดไม่แน่ใจนะครับเพราะ101มันก็ไม่ต่างเท่าไหร่หรอกครับนั้นบอกเฉยๆว่าแล้วถ้าเกิดใครสามารถมีองค์กรบริษัทต้องซื้อคอมพิวเตอร์ราคาหลักหมื่นหลักแสนได้แล้วไปเบิกได้ก็ดีครับเหมือนที่เดี๋ยวก่อนที่คุณแท็กเกอร์ช่วยมาซื้อเครื่อง UPS นะครับกับ 50,000 บาทลงดูได้ปีกว่าๆซ่อมแล้วก็ไปนะครับงั้นอุปกรณ์ส่วนมากอายุใช้งานตรงนี้ไม่เกิน1ปีครับเพราะว่าใช้งานหนัก24ชั่วโมงกับ2ไฟฟ้ามีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าซื้อคอมพิวเตอร์มาปั๊บเครื่องเซเปอเรเซอร์ก็หนักแสนเหมือนกันก็ยังไม่มีคนซื้อให้นะครับเน้นว่าผมไม่อยากได้เงินผมอยากได้ของมากกว่า
เป็นของส่งมานี่ผมมีสเปคให้นะครับมีซื้อ Lenovo ให้ซื้อร้านค้าให้คุณไปจ่ายตามทั้งส่งของให้ผมสบายใจดีนะครับไม่มีใครมากล่าวหาเราได้ขอตรงนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดผมตายไปไหนผมตั้งใจว่านะครับตรงนี้อุปกรณ์ที่ซื้อมาจากเงินจากท่านช่วยงานทำงานมานี่จะเป็นกองกลางว่าจะตั้งมูลนิธิหรืออะไรเป็นกองกลางไม่เก็บส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็ส่วนตัวนะครับงานของที่ซื้อมาแต่ตรงนี้นะครับจะเป็นกองกลางถ้าผมตายไปหรือไม่อยู่ต้องมอบให้คนหนึ่งดูแลต่อไปเพราะผมเชื่อว่าต้องมีคนมาทำตรงนี้ต่อจากผมบ้างอย่างน้อยก็มีคนหนึ่งหรือถ้ามีคนทำต่อปั๊บนี่นะครับจะมีคนเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้เพราะตรงนี้เราทำมาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักการสร้างโรงพยาบาลการสร้างที่เก็บเงินเพื่อใต้ดินการสร้างที่ปลูกขึ้นใต้ดินนั้นก็เพื่อสาธารณประโยชน์ผมตั้งใจจะจดมูลนิธิที่เคยติดต่อจดไว้แล้วไม่สำเร็จสักเยอะผมตั้งชื่อว่ามูลนิธิเดินตามรอยเท้าพ่อเคยยื่นจดแล้วนะครับที่เขตทวีพัฒนาแล้วก็มีปัญหาไม่ได้สารต่อปัญหาหลายอย่างมาครับงั้นถ้ามีความพร้อมก็จดต่อไปแล้วก็เอามูลนิธิมาดูแลทรัพย์สินอาคารสถานที่ที่ตรงนี้นะครับที่ปลูกพืชใต้ดินแรงทดลองนะครับอาคารโรงพยาบาลในแผ่นจีนนะครับแล้วก็เพื่อได้ไปทำหารายได้คืนมาเงินที่ได้มาเพื่อยืมพี่แผนไปที่ให้เงินยืมมาเริ่มโครงการตรงนี้ก็ยังตั้งใจตรงนี้นะครับจะเป็นที่พักของบุคลากรรับรองของคนทั่วไปนะไม่ได้ต้องการแต่ที่ของตัวเองแต่เงินส่วนตัวที่ทำเงินส่วนตัวตรงนี้เงินส่วนตัวนะครับเงินส่วนตัวทำที่หามานี้แต่ต้องมีบางส่วนเป็นของส่วนกลางแยกส่วนให้เด็ดชัดคนทุกคนจะไปต้องตายนะครับก่อนตายก็ทำอะไรทุกอย่างหนึ่งให้กับประชาชนคนรุ่นหลังให้ลูกเราให้หลานเราตัวนี้ครับรู้ไหมครับคิดดีพูดดีทำดีทำพุทธศาสนาตามหลักการศาสนาท่านพุทธคริสต์อิสลามทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ขัดแย้งกับชีวิตไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์และสัตว์สวัสดีครับ